ต่อไปนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นต้องขอัยคุณผู้ชมจริงๆที่ตอนนี้เนี่ยรับประทานอาหารอยู่ <c oughs> แต่ก็อยากเล่าค่ะคือมันมีนักวิ่งมาราธอนคนหนึ่งเนี่ยเธอวิ่งอยู่ในช่วงเช้าคือมีการจัดงานมาราธอนที่จังหวัดขอนแก่น <c oughs> แต่ระหว่างวิ่งอยู่คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือเขาจะอดรน อดกลั้นไม่ได้เลยเหรอคือทนไม่ไหวไงคือเวลาปวดหนักปวดท้องอะไรแบบนี้มันอาจจะแบบไม่ไหวแล้วจริงๆหรือเปล่าก็เลยต้องจัดตรงนั้นเลยแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นคือระหว่างทางวิ่งเนี่ยมันก็มีการผ่านปั๊มผ่านบ้านคนทําไมไม่เข้าเธอคนนี้นักวิ่งคนนี้เนี่ยไปปล่อยทุกหน้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาพจะเป็นอย่างไรไปติดตามคลิปกันค่ะ ชมคุณพี่พานเห็นไหมคือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวใส่หมวกสีขาวเขาวิ่งวิ่งอยู่คือวิ่งมากับเพื่อนที่มาร่วมงานด้วยกันแล้วเหมือนเขาคงไม่ไหวจริงๆอะ่ะเขาก็เลยมาที่หน้ารถกระบะซึ่งเป็นบ้านคนนะตรงนั้นคือบ้านคนนะคะ,ะแล้วก็ถอดกเกงแล้วก็ปล่อยหนักตรงนั้นเลยเพอปล่อยหนักเสร็จปุ๊บเหมือนเขาใช้กระดาษทิชชู่อ่ะเช็ดแล้วก็วิ่งต่อ ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยเหรอคะทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัทเจ็ดนะคะเป็นการโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในเมืองขอนแก่นซึ่งก็เป็นเส้นทางสําหรับการจัดการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติปี2024มีการปล่อยตัวนักวิ่งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะในคลิปค่ะมีนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันสวมหมวกแก๊ป วิ่งเข้ามาภายในบริเวณบ้านของชาวบ้านซึ่งก็มีรถกระบะจอดอยู่จากนั้นนะคะเธอก็ยืนมองซ้ายมองขวาแล้วก็ค่อยๆนั่งยองๆปล่อยอุจจาระกองที่พื้นแล้วก็รีบสวนกางเกงกลับไปวิ่งต่อแล้วก็ทิ้งกองอุจจาระไว้อยู่แบบนั้นนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าข,ของบ้านก็เปิดเผยนะคะว่าตนเองเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็เห็นกลุ่มนักวิ่ง ก่อนจะเห็นนักวิ่งผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาที่บ้านของเธอแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะวิ่งมาทำอะไรคือวิ่งมาหน้าบ้านเธอทำอะไรพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาอุจจาระทิ้งไว้ซึ่งสามีก็จัดการเอาดินไปกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอยังบอกอีกนะคะว่ารู้สึกว่าการกระทาแบบนี้เนี่ยมันน่าเกลียดมากเพราะตรงกันข้ามก็มีปั๊มน้ำมันถึงสงแห่งด้วยกันค่ะ ก็เลยอยากถามหญิงคนนี้ว่าทําแบบนี้ทําไมมาทิ้งกองอุจจาระและทิชชู่เอาไว้แล้วก็วิ่งออกไปทั้งที่ผ่านปั๊มมาถึงสองปั๊มทําไมไม่เข้าหรือจริงๆแล้วก็ควรที่จะบอกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้นส่วนตัวบางว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรจะทําเป็นถึงนักกีฬาแต่ไม่มีวินัยมันก็ไม่ใช่ส่วนตัวก็เข้าใจในเรื่องของการปวดอุจจาระก็สามารถที่จะแบบคนเรามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คุณรพีพันมันมันมัน,มนทนไม่ไหวจริงๆ แต่ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็ยังเคยอั้นมาถึงที่บ้านหรือไม่ก็รอให้ถึงที่ปั๊มก่อนแล้วก็ค่อยจะไปปลดหนักปลดเบาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งทางเบื้องต้นเพจขอนแก่นนะคะก็ได้ร้องเรียนให้ทางผู้จัดเนี่ยมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ร้องเรียนไปถึงบุคคลที่ทำในลักษณะนี้แล้วซึ่งเจ้าของบ้านเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าไม่ใช่ความผิดของผู้จัดงานแต่เป็นความผิดของตัวนักวิ่งเองมากกว่ายาไรก็ตามค่ะ สาเหตุที่เธอได้ลงคลิปไปนั้นไม่ได้มีเจตนาในที่จะประจานนะคะแต่อยากให้เขารู้ว่าการกระทําแบบนี้มันน่าเกลียดมากจริงๆเพราะคนที่ไปเจอคลิปก็คือคนที่ไปเจอคลิปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆรแล้วเห็นหน้าชัดเลยนะว่าเป็นใครแต่ก็คือไม่อยากประจานแต่สิ่งที่นําเอาคลิปมาลงนี้เนี่ยคืออยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆอะ่ะอย่าทาแบบนี้เลยอื บางทีมันก็ต้องหาจุดที่มันไม่ใช่หน้าบ้านของชาวบ้านแบบนี้ในการไปดําเนินการธุรกิจไม่ใช่ธุระส่วนตัวนะธุระส่วนตัวของตัวเองอะแบบนี้คือเจ้าของบ้านเขาก็เดือดร้อนนะคะ,ะก็ฝากไว้นะถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแบบไปจุดอื่นหรือเปล่าไปหาหแบบป่าหญ้าข้างทางอะไรอย่างนี้ออหรือว่าจะดแบบีกว่าไหมรู้สึกพอรู้สึกรีบเข้าไปเลยอะ,อ,ะอย่ารอให้จนถึงแบบ จุดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ฝากไว้คุณผู้ชมอย่าไปทําแบบนี้หน้าบ้านใครอีกนะคะ